ช็อกวงการทีวีอำลาช่อง7ปิดฉากคู่หูนักพากย์เผยชีวิตล่าสุดพิษณุนินกัดทิ้งค่าตัวย้ายอยู่อังกฤษกับภรรยาหลังซบอกช่อง3เป็นเรื่องคือฮาสะท้านวงการข่าวส่งท้ายปีเมื่อรายงานข่าวระบุว่านุพิษณุนินกัดผู้ประกาศข่าวรุ่นเก่าของช่องหลากสีได้ลาออกจากวิกหมอชิดเรียบร้อยแล้วแถมยังไม่ได้ลาออกคนเดียวแต่ยังมีผู้ประกาศข่าวสาวอ้อศศินาวิมุตตานนท์จากรายการข่าวลาออกตามมาอีกคนพร้อมกับข่าวลือที่ว่าทั้งคู่เตรียมย้ายไปซบช่องน้อยสีในเร็วๆนี้ทั้งนี้การโบกมือลาของพิษณุนินกัดได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าววงในแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยถึงเหตุผลหรือสาเหตุของการจบการร่วมงานกับทางทีวีโทรทัศน์รวมทั้งข้อสรุปในการมาทำหน้าที่แทนของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ผู้ประกาศข่าวกีฬาพิธีกรรายการข่าวส่วนอ้อศศินาวิมุตตานนท์ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าตัวซึ่งก็คงต้องมีการไถ่ถามและตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งซึ่งในวันเดียวกันนี้ก็มีกระแสเล็ดลอดจากช่องหลากสีออกมาเกี่ยวกับการชี้แจงการลาออกของพิษณุนินกัดซึ่งได้ให้เหตุผลกับอดีตต้นสังกัดถึงการลาออกว่าเป็นเพราะปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเหตุผลนี้คนใกล้ชิดก็ยืนยันว่ามีปัญหาจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้เคยเห็นผู้ประกาศข่าวรุ่นใหญ่ป่วยหนักจนถึงขั้นล้มมาแล้วอย่างไรก็ตามนอกจากการออกของพิษณุนินกัดยังมีข่าวลือตามมาด้วยว่าทั้งพิษณุและศศินาอาจจะย้ายไปทำงานให้กับช่องน้อยสีเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งสองถือได้ว่ามีความสนิทสนมกับอดีตนายเก่าอย่างคุณแดงสุรางเปรมปีที่หลังออกจากการคุมบังเหียนวิกหมอชิดก็ได้ย้ายไปทำละครป้อนให้กับช่องน้อยสีอยู่ในขณะนี้โดยข่าวลือระบุว่าพิษณุนินกัดกำลังมีรายการใหม่ที่ครอบครัวข่าวสามป้อนให้ซึ่งเป็นรายการเด่นในปีหน้าโดยปัจจุบันเข้าสู่วัย67แล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่อ่านข่าวอยู่อีกทั้งตนยังคิดถึงรายการเก่าๆที่ได้ทำมา